เป็นวันที่เรานะอยากจะบอกกล่าวให้คนทั้งโลกรู้ว่าสาวไทยในเรื่องกลอบนี่เรามีคนเก่งอีกหลายคนรอที่จะขึ้นเข้ามาสู่แชมป์นะครับเ <c oughs> พลงนี้เลยเลือกเป็นพิเศษ I will always love you มอบไปกับแ <c oughs> พตตี้ประพังกรทวัฒนก,กิจผู้ซึ่งไม่เคยได้แชมป์เอเจมาเลย <c oughs> แต่งานแรกของเธอระดับเมเจอร์แรกของฤดูกาลเลยครับ <c oughs> ปรบมืออีกครั้งครับแม่ สวัสดีครับแจ๊บครับสวัสดีครับพี่แพ้ผมเล่านะฮะเล่าให้ฟังกันหน่อยผมก็ได้ฟังบ้างดูบ้างเล็กน้อยเพราะมันง่วงเหลือเกินไม่ไหวมันจัดรายการไม่ได้ฮะไม่ไง่าเล่าให้ฟังหน่อยเบื้องหลังเป็นยังไงวิเคราะห์หน่อยครับทําไมถึงแบบไม่สะดุดเลยทุกครั้งในแพตตี้พอนที่สี่แล้วเธอจะหมดแรงหมดลมอะไรประมาณนี้นะพังมากับวันสุดท้ายหลายรายการแล้วนะใช่คือจะว่าไปเนี่ยนะ เรื่องของผลงานของตัวแพตตี้เองนะครับในการแข่งขันกอล์ฟในอเมริกาเนี่ยเธอเธอโดดเด่นแล้วก็ดังตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นเทนโปรแล้วนะตั้งแต่ต้องต้องแต่เล่นให้กับทีม UCAA ไม่ถูกก็ไปเรียนมหาลัยที่นั่นที่นั่นใช่ใช่แต่ว่าที่เป็นเด็กไทยนะเด็กดไทยที่แบบเติบโตตามแข่งขันกลางโครงการกอล์ฟเยาวชนของชูวิชันเนี่ยนะเติบโตมาแล้วก็ไปเรียนระดับคอลเลจที่นู่นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกองตัว คือทีม UCLA Bruins เป็นทีมกอล์ฟที่แข็งแล้วก็คือเป็นทีมที่แข็งความคำว,ว่าแข็งหมายความว่าเขาก็สามารถดูดเอานะักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งนะดีๆจากในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเข้าไปได้เขามีโปรแกรมกอล์ฟเนี่ยที่ใครๆก็อยาก UCLA อยากได้ก็กก็ปพรตี้ก็คือหนึ่งนั้นที่ทางทีมทีม UCLA ทางมหาวิทยาลัย UCLA เขาเห็นแววก็เลยก็เลยดึงไปร่วมทีมนะครับ แล้วก็ <c oughs> นะผมว่ารายการนี้นะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเลยนะก็คือเอ็นเอ็นอินสปเนะเป็นเมเจอร์แรกของกอล์ฟหญิงนะความเอกลักษณ์ของรายการนี้อย่างแรกก็คือเขาเล่นที่สนามเดิมตลอดนะครับจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับอีก4เมเจอร์ที่เหลือเนี่ยสนามก็เวียนเวียนกันไปนะสนามนี้ชื่อนะฮะมิชชั่นฮิลล์แคนทรีขับดีน่าชอร o ทัวร์นาเมนต์คอสระยะ6,763หลาพา72อยู่ที่เมือง รันโชมิราดรัฐแคลิฟอร์เนียเธอก็เรียนอยู่ที่นี่เธอเรียนอยู่ในแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ลอสแองเจลิสนะครับดังนั้นผมมั่นใจว่าเธอน่าจะเคยเล่นนะหรือว่าอย่างน้อยก็เคยเดินดูที่นี่ไม่น้อยนะนะและความที่พัฒนากอล์ฟในระแวกเวสต์โคสหรือแคลิฟอร์เนียเนี่ยบรรยากาศเรื่องลมเรื่องของหญ้าน่าจะคุ้นเคยตัวแพตตี้เป็นอย่างดีนะอันนี้ก็เป็นผลแรกที่คุ้นเคย นะคุณเคยสภาพบรรยากาศในในใน,ในฝั่งแคลิฟอร์เนียก็เลย <นะ S 2> ไม่<ช>ตื่นเต้นกับสนามก็เลยไม่ตื่นเต้นกับสนามอันนี้น,นะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยนะการที่พี่พี่แปะเล่ามาเนี่ยว่าก่อนหน้านี้เธอก็เคยทําผลงานได้ดีมาสามวันใช่แล้ววันสุดท้ายก่อนหน้านี้ก็ไม่ไว่าจะเป็นรายการเกนบริดจ์ LPGA หรือว่า LPGA d r ร v e อ n น h a m p i o n s h i p เนี่ยเธอมาตีหลุดในวันสุดท้ายเนี่ยแต่อย่างที่ว่าเนี่ยความ ความไมเคิลจอแดนหรือว่านักกอล์ฟนักกีฬา,าที่ยิ่งใหญ่หลายคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่เคยล้มเนี่ยมันไม่มีวันได้เรียนรู้หรอก hmm. นะการที่ที่เล่นนะเล่นมาได้ลุ้นช้าแล้ววันสุดท้ายมันมัน,ม,นมันตีพลาดไปเนี่ยมันทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอรู้จักเรียกว่าเล่นเกมทั้งบุกแล้วก็เล่นแบบบูบูและบุนได้นะใช้คำนี้แล้วกันรู้จักนะฮะก,การ <คน S 2> วางาวแผน นะเพราะว่าเราเราหลุดมากับวันที่4ี่สองรายการแล้วใช่นะนี้ก็เลยมันแก้ได้หมดทุกอย่างและรวมทั้งใจเธอด้วยเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าเ็นโทอเกมของแพตตี้ไม่ธรรมดาแพตตี้ขึ้นนำตั้งแต่วันแรกเลยพี่แป๊ะวันแรกเนี่ยเธอทำสกอร์6กอันเดอร์า66 แล้วที่น่านะสนใจกว่านั้นน,น,นะที่เราคิดถึงไอ้ฝฟงชันชันะว่าหายไปไหนที่ผมถามอาทิตย์ที่แล้วอะมาแล้วมาคู่กันเลยเขาไ่ใช่นะคือฝงชันซานี่ก็จบวันแรกเนี่ยเป็นที่สองร่วม,มนะครับสกอร์อันเดอร์ในขณะที่อันดับสี่หนุนักนะกอล์ฟไทยเล่นดีมากนะฮะสัปดาห์นี้นะครับอันดับสี่ร่วมในวันแรกนี่มีทั้งโปรเมและก็โปรโมสกอร์เท่ากันเลยเสียหนึ่งเดือพเพราะผ่านสองรอบนะแพตตี้เก็บเพิ่มอีกสามเดร์พา นะในขณะที่เฟิงสั้นๆเก็บเพิ่มอีก4อีกเอ่ออีก3อันเดอร์นะก็แพตตี้นำา9อันเดอร์เฟิงสั้นๆใน8อันเดอร์พาก็ตาม1สโตรกโมริยาก็เริ่มขยับขึ้นมานะเป็นที่3ที่7อันเดอร์นะเข้าสู่รอบ3เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่า moving day วันที่3เนี่ยนะสุดยอดอ่ะเจ็ดเบอร์ดี้เสียสามโบกี้เจ็ดเบอร์ดี้สามโบกี้คือมุ่พรผมว่าผมว่าที่ผมต้องชมตัวแพตตี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ย พัตตี้เป็นนักกอล์ฟตีไกลที่เล่นเกมบุกดีนะเวลาเวลาเกมบุกนะเดินหน้าแล้วคราวนี้เหมือนสองวันแรกก็เรียกว่ายังไม่ได้บุกเต็มตัวนักต้องรอให้มันผ่านแต่ตัวไปก่อนอวันนี้สามก็เรียกว่าก็เรียกว่ามูฟวิ่งเดย์ก็มูฟวิ่งจริงนะเปิดเต็มบุกได้เต็มที่มากขึ้นเพราะว่าผ่านแต่ตัวแล้วนี่นะก็ใส่บ้างได้เบอร์ดี้แล้วก็มีเสียโบกี้บ้างแต่ว่ามันได้เยอะกว่าเสียไงอีแปะก็เพิ่มอีกเท่าไหร่หกสิบเจ็ดนะห้าเนเธอรัพา ขึ้นไปนำที่14เนภานะครับโดยมีดับ2-2คนก็คืออ e ีมิ e ลินและก็แอลลี่อีวิงนะครับที่9อันเดอร์ครับนะ uh, และสอ <A> คนนี้พอวันที่4อ่กลายเป็นแพตตี้แทน กดดันเล่นไม่ออกใช่นะสองคนเนี้ยที่ตามมาเนี่ยะคือถูกทิ้งเลยพอนำห้าเนี่ยมันเล่นมันเล่นมันมันทาให้เล่นยเล่นได้สบายใจขึ้นจะบอกว่าง่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันก็ง่ายขึ้นเลยเพราะกจจมือสั่นก็คือมันมันแน่นอนมันง่ายกว่านำหนึ่งกับนำสองแต่นี่คือจุดที่ผมมองว่า น้องแพตตี้เรียนรู้จากสองรายการแรกที่ที่ที่นำมาแล้วไม่ดีความผิดพลาดในอดีตจากว่ารอบสามเปิดเกมบุกเนี่ยรอบสี่นำห้าแต้มเนี่ยแพตตี้ไม่จำเป็นต้องเล่นบุกแพตตี้เขาเรียกว่าเล่นเกมทิศชึ่งนะผมใช้คำว่า catch me if you can คือคุณจะมาไล่ฉันคุณต้องมาเองฉันไม่ลงถอยไปหาคุณแน่แน่ไม่ลงไปหาเลยฉันไม่ลงไปหาคุณแน่แน่มวยก็พิงเชือกอ่ะก็คือคะแนนนำเยอะที่คะแนนนำขนาดนี้ก็คือ จะน็อกหรือจะคะแนนขอชนะอย่างแรกต้องชนะก่อนคือไม่เสียสตีแบบลูกตกน้ำของเท้าตีแล้วกันคือไม่จำเป็นต้องเล่นบุกนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำให้เธอได้อีเกิลเร็วด้วยหลุมสองอีเกิลก็ทําให้เล่นสบายขึ้นมาได้เบอร์ดี้หลุม8แล้วก็เบอร์ดี้หลุม12บสองันสุดท้ายเนี่ยทำเพิ่มอีกเสียนจะ่าไม่เสียโบกี้เลยนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับ คือ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 ที่น่าชมเชยตรงนี้แหละหนึ่งอีเกิลสองเบอร์ดี้ที่เหลือพาที่เหลือพาตายแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฮอตเหมือนรอบสามที่เบอร์ดี้ต้องเท่าไหร่เจ็ดลูกใช่ไหมเจ็ดแล้วก็เสียสองอ่านะแต่ว่ารอบสุดท้ายก็เรียกว่าขอไม่ถอยหลังเ่ะนะใครจะไล่มาเธอให้ทันเนี่ยนี่ถือว่าบุกแล้วนะสี่อันเดอร์นี่ผมว่าบุกนะก็คือก็ต้องต้องมาเองนะแล้วคราวนี้เนี่ยผมว่าอย่างแรกที่ทําให้แพตตี้เล่นง่ายก็คือห้าแต้มที่มีตุนอยู่ในกระเป๋าอย่างที่สองก็คือ นักกอล์ฟที่เล่นในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่ใช่มือไม่ใช่มือดังมากอย่างไม่ใช่ปาร์คอินบีเอางี้ผมเล่นคนนี้เลยละ่ะไม่ใช่อย่างอ่าไม่ใช่มือระดับไม่ใช่มือที่สามารถกดดันถ้าคือไม่ใช่มือที่คือเป็นมือที่คัตตี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นรองแล้วกันฮะก็เรียกว่าทําให้เธอก็เล่นได้ได้สบายขึ้นและอย่างหนึง่งตอนที่สามก็คือคนที่กดดันแพตตี้มากที่สุดกลับเป็นนักกอล์ฟที่ออกก่อนแพตตี้ต้องนานอย่างลิเดโคลใช่ แล้วเธอเล่นจบก่อนแล้วด้วยใช่นะทีด้วยโครเนี่ยคือเริ่มต้นจากสกอร์เท่าไรหกอันเดอร์ตามเก้าแต้มอ่ะตามเก้าแต้มตาม9้าเนี่ยเอาไง่ายว่าทําเองไม่พอต้องให้คู่นาถอยหลังด้วยถอยมาด้วยซึ่งแพตตี้เขาไม่ถอยไงไม่ถอยเก็บได้อีกต่างหากแต่ถ้า แพตตี้ถอยมามีสิทธิ์แล้วม, <29 S 2> มีสอง <9 S 2> มีเก้าเองนะถ,ถ้ามือสัน่นลิเดียโคจะได้เพย์ออฟเลยนะใช่ใช่ใช่วันเดียวเธอรอมาสิบอันเดอร์ครับจากหกอันเดอร์สามวันเป็นสิบหกครับคือแล้วถือว่าลิเดียโคเนี่ยทําได้ดีก็คือคนที่ตามเยอะเนี่ยถ้าจะ<ม>ไล่จะทําต้องทําตั้งแต่เก้าหลุงแรกอืทำเร็วๆแล้วก็ทำไปไปโพสกรขู่ไว้ก่อนนะจบข้างรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างความกดดันให้คนที่เล่นอยู่นะ เธอทำยี 9, ่สนะิบเก้าในแฟะในเก้าหลุมแรกเจ็ดอันเดอร์นะห้าเบอร์ดี้หนึ่งอีเกิลนะแล้วก็เก้าหลุมหลังเนี่แล้วมาเบอร์ดี้หลุมสิบสิบเอ็ดนะเบอร์ดี้สิบห้าจากตามเก้าเนี่ยเหลือตามสามงานน,นะาน,นี้นอกเหนือจากโปรเมียวแพตตี้ได้แชมป์เราได้เห็นนักกอล์ฟที่เราคิดถึงอย่างริเดียโคโโหให้เฟิงซันซานมาแล้ว <laughs> จุดจุดเดียวนะ <laughs> โคอนะที่ผมว่าถ้าเธอทำได้เนี่ยจะกดดันได้มากที่ คือสิบแปดต้องเบอร์ดี้มันเป็นพาห้าแต่ไม่ได้ไงได้พาถ้าเป็นเบอร์ดี้เนี่ยมันจะเหลือแทบ,บหนึ่งนะอ,อีกเรื่องเลยนะปรากฏว่าโคได้พาก็เลยไปไปไปแปะสกอร์ไปทีปปป่สิบก 16, อันนี้พาแพตตี้ก็นําอยู่สองแต้มนะแล้วก็เล่นก็เล่นเกมอย่างที่เรียนว่า catch me if you care แล้วเธอไมเอ่เธอจะไม่ลงไปหาแล้วเธอก็ทําได้จริงๆนะครับหกสิบหกหกสิบเก้าหกสิบเจ็ดหกสิบแปดสี่วันสิบแปดอันนี้ด้พาควาแชมป l p g ทัวร์รายการแรกไปคอรอแล้วก็เป็นเมเจอร์ซะด้วยนะเป็นเมเจอร์แรกของลึดูการและเป็นแชมป์แรกของเธอ,อมันยิ่งใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่ทีนี้คําถามถามมาแล้วล่ะครับว่าอโอ้โหเธอจะติดท็อปห้าสิบไหมปัจจุบันอันดับตอนแรกร้อยสามนะร้อยสามมั่นใจว่าถึงนะแต่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ไหวรึพรุ่งนี้แต่ผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเข้าท็อปห้าสิบถ้าถึงท็อปห้าสิบมากดดันโมยาเลยนะโคตาไปโตเกียวเกมครับโคตาไปรเทียผมว่าแพงแล้ว <c oughs> นี่แซงแซงพี่จัสมินด้วยแล้วนะเคยเคยํำได้ไหมเราเคยคุยกันว่าว่าสองคนเนี่ยแล้วเราให้ในรายการเราเนี่ยเคยพูดไว้ว่าให้ขับตาดูแพตตี้ไว้ว่ามีโอกาสสอดแทรกมาจริงๆเหรอมาจริงๆเหอโอ้โหโอ้โหโอ้จริงๆมือสามนะฮะของประเทศไทยนี่ไม่ใช่แพตตี้นะครับเปอนือทานะฮะน้องจัสมินนะฮะทิดาภาสุวรรณภูระแต่งานนี้ไม่ผ่านตัดตัวเนี่ย ไปกลับเลยนะทีนี้น้องแพตตี้จะมาเป็นมือสามแล้วจะตามโมริยาเท่าไหร่ตรงเนี้ยน่าสนใจมากแต่ตัวแต่ตัวโมเองก็ดีนะจบสิ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 บร่วมที่ก้าวอันเดอร์นะก็ไม่คีเร่นะแต่ว่าแต้มระดับเมเจอร์มันแชมป์อ่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันมันสนุกแล้วมันคูณหลายหลายชั้นอ่ะเรื่องเรื่องโอลิมปิกเนี่ยมัน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 แล้ะไล่เลียงคะแนนกันครับนะครับแพตตี้ทวัฒนกิจหรือว่าประพังกรทวัฒนกิจนะครับแชมป์สกอร์สิบแปดนรภาดับสองก็คือเลดเดอร์โคสิบหกอันเดอร์ อันดับสามรวมมีสาวสวยเนนะเนลลี่นี่มาเรื่อยๆแต่ว่ามาตรฐานเธอสูงมากคือข่าวนี้ไม่มีเธอเลยนะสามวันนะวันสุดท้ายของสิบหกไม่มีข่าวเธอแต่มานดับสามกับใช่ปีที่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดแล้แพ้เพย์ออฟนะรายการนี้แหละนะแต้มเธอเท่าไหร่สิบเอ็ดอันเดอร์อันดับสามรวมนะคะแนนเท่ากับคิมเซยองนะครับแล้วก็นาน่าคอสนาน่าแมทเซ่นจากเดนมาร์กแล้วก็เฟิงซันซานเนี่ยมา อืดไปหน่อยในช่วง2วันสุดท้ายเนี่ยตีเพิ่มอีกแค่3มอันเดอร์พาในในสาหกหลุมหลังสุดนะในขณะที่มือหนึ่งอโลกนะฮะโคจินยองใน10อันเดอร์พาจบอันดับ7ร่วมคะแนนเท่ากับปาร์คเฮนบีแล้วก็ <c oughs> อาร์ลี่อีวิงคือจบวันที่3ตอนนั้นอะโมริยาจุทานุก,การเนี่ยแล้วก็ลีเดียโคโคจินยองเนี่ยแต้มเท่ากันนะ ลังที่7ร่วมกันสาคนเนี่ยนะแต่พอวันที่4ี่นีโอ้โหดิเดีโคนี่เบ่งเลยตัวใหญ่มากดิเดีโคนี่โอ้โหเกือบไปนะเนี่ยผคม62กสิบสองในใน Major, เมเจอร์รอบสุดท้ายนี่ไม่ไม่ได้เกิดบ,บ่อยๆอันดับ10ร่วมมีเมเกนแคงนะมโมริยาแล้วก็แชมป์เก่าก็คืออ e ีมิริมนะครับนี่คือ9ก้าอันเดอร์พา โดยรวมนักกอล์ฟไทยไปแข่งขัน6คนนะตผู้ฟังครับผ่านแต่ตัวห้าเลยนะมีจัสตินสวนนบุระคนเดียวที่ตกรอบสามโอเวอร์พาแพตตี้แชมป์นะรองมาก็คือโมริยาจูธนุการเนี่ยก้าวมาได้พาอันดับ1ิบร่วมนะครับปาจารีนานุการก็ดีนะครับเสียนด้พาอันดับ28่ร่วมพรานนงเพชรล้าตีอีเวนพาอันดับ50สิร่วมเอริยาเนี่ยโอ้โหวันแรงว,วันที่สคือวันแรกดี พังรอบสองรอบสามเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วรอบสุดท้ายเพิ่มอีกหนึ่งก็จบที่สามตีสามโอเวอร์เอริยาใช่ oh, oh, oh. นะก็สำหรับเงินรางวัลของแพตตี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็รับไปสี่แสนหกหมื่นห้าพันนะ คูณสามสิบก็สิบสี่ล้านพี่แปะประมาณนั่นคหับกรมนะสิบสี่ล้านบาทเช้าผมเดาว่าประมาณแปดถึงสิบล้านสิบสี่ล้านไทยนะฮะในขณะที่โมริยาจบสิบรวมนี่รับไปประมาณล้านแปดนะครับแปดแสนปาจลีนี่จบ เอรับไปประมาณหกแสนเกือบเกือบเจ็ดแสนนะจบยี่สิบีคือโปเมียวโปเมียวนะแชมป์นะโปเมียวคือประพังกรนะพอทองเพชรล้ําประมาณหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ประมาณสามแสนนะครับเอริยาเนี่ยก็เอริยานี่รับประมาณสองแสนสามนะครับก็เลือกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงใหม่แสงได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวได้แล้นะแล้วก็ด้วยบุคลิกด้วยเกม น่าจะไปไกลอ่ะดูแลศักยภาพผมว่าข้าวท็อปเทนได้ใช่อาจยังสัปดาห์นี้คิดว่ายังแต่ว่าในอนาคตนิ่งนิ่งขนาดนี้แล้วไกลอ่ะรัศมีนี้หน้าตาของเธอเนี่ยบางภาพบางโอเคนะเหมือนโมริยาเหมือนพี่สาวแต่ตัวใหญ่กว่าแต่หน้านี่เหมือนมากนะะน่าจะเข้มเข้มกว่านิดนึงนะแล้วก็แล้วก็โอ้โหคือคือ มือผมมองคือเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ที่ได้ Major มนะเมเจอร์นัโปรเมเคอได้คือสองเมเจอร์ก็คือ Women's Open แล้วก็ US Open นะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยได้รุ้นแชมป์เมเจอร์เนี่ยนะพอจนมาทาั้งกับ p a t t ฟตตี้ก็มีหลายคนนะมีทิดาพาก็เข้าที่2องใน Women's Open ครั้งล่าสุดมริยาก็เคยได้รุ้นแชมป์เมเจอร์เหมือนกันมารายการปีที่รายการ Women's Open เหมือนกันนะแล้วก็มาคราวนี้เนี่ยดูแล้ว เธอเป็นนักกอล์ฟก็คผมว่าคล้ายๆบกเม์นะแพตตี้ก็คือเรียกว่ามีมีมีระยะเป็นระยะได้มีระยะเป็นเป็นพื้นฐานอ่ะมีพลังอ่ะเป็นตัวเก่งอ่ะมีระยะไดไกลได้เปรียบแล้วก็คราวนี้มันไม่สูยว่านอกจากไกลนอกจากที่เหลือดีแล้วเนี่ยเมนเทลเกมของเธอก็ไม่ธรรมดาด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกอาการเมื่อ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 นำครับ ยอดเยี่ยมนะต้องต้องปลบมือให้ดังๆเลยนะครับก็ดาราดวงใหม่ในวงการกีฬานะมผมไม่ใช่แค่วงการอกอล์ฟนะ,ะบวงการกีฬาไทยนี่ได้เกิดขึ้นแล้<น>ะฉากกระโดดน้ํำนี่เมื่อเชาวมองทันพอดี <c oughs> เปิดมาทันพอดีเอาง่ายๆว่าอย่างแพตตี้เนี่ยก่อนน่าจะแชมป์เนี่ยโอเคคนคนในแวดวงกอล์ฟอย่างเราเนี่ยรู้จัก แต่คนที่ไม่ได้ดูกอล์ฟอาจจะไม่รู้จักเออแต่ตอนนี้นะผมเชื่อว่าคนไม่ดูกอล์ฟก็รู้จักแล้วล่ะก็รู้จักแล้วล่ะนะคือดังคืออย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วเมื่อเช้าก็ฟังที่พี่แป๊ะที่เดชัยวิเคราะห์นะก็คือคือเก่งและดังและมีแววขนาดไหนในขณะที่เอธนาคารเกาหลีใช่ไหมใช่มาตงวงสวัสรีคร้บ สินค้าไทยมีตัวเดียวหน้าอกเสื้อเอาวเดียวจริงๆิงสิงแต่กลับมางานนี้กลับมางานนี้ประเทศไทยเมื่อไหร่นี่ผมว่ายังมีสามตัวรออยู่ดูเ้าเผื่อบ้านเราพอพอเก่งแล้วเรียกเขาพรกไงอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นปัญหาของเป็นปัญหาที่ทุกคนอยากเจอแล้วครับอ่ผมแนะนําเลยที่ปรึกษาท่านในวงดนตรีซึ่งชอบกีฬานะต้องเรียกเขาทําเนียบนะครับ อย่าปล่อยให้รอยนวนะางานนี้นะออกลับมาเมืองไทยนี่นะ,ะแล้วก็รายการต่อไปก็หวังว่าเธอนะจะมีความสามารถเช่นนี้ต่อเนื่องอเอาให้ต่อเนื่องนะฮะแชมป์ต่อเนื่องกันไปนไปดูรายการพิเชทัววาริโรฟเท็กซัสโอเพนวาริโรฟเท็กซัสโอเพนมีเงินรางวัล7.7ล้านดอลลาร์แข่งันที่สนาม TPC s ซ n a านอันโตนโที่เมืองซาน a n t โตนิโรัฐเท็กซัส โอ้มีประมาณไม่แพ้กันเพราะว่านักกอล์ฟที่กลับมาคว้าแชมป์เนี่ยเป็นคนที่หายไปนานอดีตเือรึงของโลกนะฟอร์มตกไปเกือบ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 สี่ปีที่ป่าศจากแชมป์จอแดนสปีดกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนนี้ไม่ใช่นักวัยน้นนะฮะผมลืมเธอวัยนานแล้วจอแดนสปีดนะจอแดนสปีดนะเคยเป็นมือหนึ่งโลกด้วยนะเคยเป็นหนึ่องโลกแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปไม่ได้แชมป์ล่าสุดคือสองพันสิบเจ็ดเมื่อสี่ปีก่อนสังเกตในช่วงโควิดนี่นะ เชมแต่ลักษามเลยนะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะไม่ค่อยซ้ำมามามากระจายมาทำให้ทุกอย่างมันมันเซตระบบใหม่คือเรื่องของเรื่องผมว่ามันเกี่ยวอะเรื่องของผู้ชมพอไม่มีผู้ชมในสนามนักกอล์ฟหน้าใหม่มีโอกาสมีโอกาสไม่ตื่นเต้นไม่มีเสียงมาก นะฮะอย่างเงี้ยผมว่ามีส่วนนะเรื่องของกีฬากาะครับที่เท็กซัสที่มีเหมือนกันนะผู้ชมมีมีมีเขาอนุญาตให้เขาหลักพันนะมีไม่เยอะแต่สปีดที่เป็นชาวเท็กซัสโดยกาเนิดอยู่แล้วดังนั้นดังนั้นแฟนก็เอาใจช่วย90เปอร์เซ็นต์นะกำลังใจมาสีวัน18อันเดอรพานะครับ60770607606วันสุดท้ายเนี่ยเพิ่มอีก6อันเดอร์พาทำไมสองรายการ18อันเดอร์เท่ากันเลยเท่ากันเลยเอ๊ะบอกยังไหงหนึ่งแปดแล้วนะ แล้วก็คว้าชแชมป์แล้วก็ทิ้งที่สองสองแต้มเหมือนกันนะสองสิบหนดสองสิบหนีก,ก <c oughs> คุยกันบปา่าในชแชมป์เนี่ยสปีดกับแพตเตเอรอนะกอสิบแปดเดือพนะครับกลับมาคว้าชแชมป์พีเจอทัวร์รายการที่สิบสองนะรอรายการนี้มาสี่ปีนะฮะก็หลังๆเขาก็เล่นดีขึ้นแหละสปีดแล้วก็เป็นการคว้าชแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะเป็นชาวเท็กซัสก็คงจะอยากได้เท็กซัสโอเพนสักครั้งแหละจบวันที่สามก็เล่นดีมากฮ้าเดอร์ อ่าใช่ก็รวมสิบสองนำร่วงขึ้นมาเป็นผู้นําร่วมคือกับแมดวอลเลสแมดวอลเลสใช่แล้วก็เดินด้วยกันนะฮะสามคนในกลุ่มสุดท้ายนะฮะสปีดแมดวอลเลสแล้วก็ชาลีฮอฟแมนนะปรากฏว่าจอร์แดนสปีดนี่เครื่องติดตั้งแต่หลุมสองเลยนะเบอร์ดี้หลุมสองเบอร์ดี้หลุมสามเนี่ยทำให้ขึ้นไปนําเดียวถ้าเป็นภาษาโปรพบอกอินเดอร์โซน ใช่ใช่ใชนะสี่ไปโบกี้แต่ว่าวันสุดท้ายนี่เป็นวันที่สปีดเล่นดีมากทั้งดรีฟทั้งเหล็กโดยเฉพาะลูกพัดลูกสำคัญเนี่ยเบอร์ดี้หกเบอร์ดี้หลุมแปดเบอร์ดี้สิบสองเบอร์ดี้สิบสี่เบอร์ดี้สิบเจ็ดอยากเล่นขนมไปหาซื้อเอาคือหลุมสิบหกเนี่ยชาลีฮอฟแมนเบอร์ดี้ก่อนทำให้จักตามสองหรือตามหนึ่งนะก็เรียกว่าเพิ่มความกดดันให้กับสปีดไม่น้อยแต่ว่าจอแดนสปีดมาตอบต้ด้วยการเบอร์ดี้หลุมสิบเจ็ดนะแล้วฮอฟแมนไม่เบอร์ดี้ ก็เลยทำให้นำสองโจกเข้าสู่ลุงสุดท้ายเนี่ยเหมือนแพตตี้เลยฮะแล้วก็หลุงสุดท้ายก็เล่นเล่น,เล,นเล่นแบบเล่นแบบไม่พลาดแล้วต้องการแค่พาเพื่อเพื่อจะแชมป์ก็ได้นะครับก็จบ4วัน18ดได้พาคว้าแชมป์นะครับสำหรับจอแดนสปีดก็รับเงินรางวัลจากรายการนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยล้าน1ล้าน2แสน US ดอลลาร์นะล้าน2ก็เท่าไหรโโค่คูณสคูณ30 <50, 000. S 2> ล้าน สาสิบหกล้านบาทน,นะสำหรับ <S <S สาหรับจอแดนสปีดนะไม่เป็นธรรมนะเดี๋ยวนี้เทนนิสชายหญิงยังเท่ากันนะกอล์ฟเนี่ยนาคอดผมว่าหญิงจะเพิม่มเรื่อยๆชาย,ยจะลดลงขออภัยพี่แพทยผมคูณผิดมันล้านสี่ล้านสี่ไม่ใช่ล้วล้านก็สามสิบล้านแล้วอ่าล้านล้านล้านสี่ล้านสี่ 4, 4, คูณเป็นสามสี่สิบสองล้านสี่สองล้านนะสปีดกลับมาคว้าแชมป์นะฮะรายการนี้นะครับที่สองก็คือชาลีฮอฟแมนนะฮะอดีตแชมป์เมื่อห้าปีก่อนแล้วก็เป็นรองแชมป์เมื่อสองปีก่อนด้วย นี่ก็เป็นรองแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะสิบหกอันเดอร์พานะครับอันดับสามเป็นแมตต์บอลเลสนะสิบสี่อันเดอร์อันดับสี่เป็นลูคัสกราเวอร์นะสิบสองอันเดอร์พานะดีนี่อดีตอดีตแชมป์ยูเอสโอเพนอันดับห้าเป็นนอะนะกรฟอ,อินเดียน,นะครับอดีตมือหนึ่งเอชเชนทัวร์อานิบาลลาฮิรีสิบอันเดอร์พานะหกร่วมนี่มีหลายคนนะคริสเคิร์กแบรนด์เซนเนอร์เกอร์แล้วก็แกลลี่วูลเลนนะนี่คือเก้าอันเดอร์พาร์ แล้วก็9ร่วมมีแพทเทิร์นคิสเซียร์เอ่อเซบาสเตียนมุนยอสแล้วก็แคมรอนเชงการีนี่คือ8อันเดอร์พาดับ9ร่วมนะฮะมือดังๆคนอื่นๆก็มีนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้โปรอาร์มเล่นด้วยนะครับกิเลดพิบันรัตแต่ว่าไม่ผ่านตัดตัว2วันตี7โอเวอร์พาเขาตัดตัวที่2โอเวอร์นะกอล์ฟชายสัปดาห์หน้าจะเป็นเมเจอร์แล้วนะของหญิงเมเจอร์นำไปก่อนแล้วนะครับหนึ่งรายการ,รสัปดาห์หน้าจะเป็นมาสเตอร์ของฝั่ง,อง,องกอล์ฟชายบ้างนะก็ รายการนี้ก็เหมือนกัาเปนเป็นการอุ่นเครื่องสําหรับเมเจอร์ในสัปดาห์หน้านี่แหละนะก็เป็น,เป,นเป็นทางการแล้วมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้าจะไม่มีนักกอล์ฟไทยของข,ของชายนะไม่ม,ไม,มีไม่มีนักกอล์ฟไทยในสนาม,มนะนี่ก็เป็นของ p g t t u u r นะครับ v ด <Okay. S 1> l l ์โลเท็กซัสโอเพนจอร์แดนส กลับมาคว้าชแชมป์ได้สำเร็จน,นะนรายการต่อไปผมมีอีกสองรายการน,นะอเอาอันแรกก่อนก็คือีมน,นักกีฬา,า,<ท>าไทยนะของคอนเฟอรี่ทัวร์นะครับรายการ m e r a l d Coast c l a s s i c นะเงินรางวัลรวม6 0แสนเหรียญน,นะครับคนที่คว้าชแชมป์เนี่ยเป็นสตีเฟนสตีเฟนเยเกอร์จากเยอรมันนะคะแนนเท่ากับทำคะแนน14เนื่้าพาเท่ากับเดวดิดลิฟสกี้นะฮะแล้วไปเพลย์ออฟกันปรากฏว่าเจเกอร์ ทํำพาได้ในการเพลย์ออฟนะในขณะที่ลิฟสกี้นี่ก็อดิตมือหนึ่งเช่นทัวร์เหมือนกันนะครับชาวอเมริกันไปโบกี้นะเดี์เกอร์ก็คว้าแชมป์ลิฟสกี้เข้าที่2นะเข้มข้นลิมพสุดสัปดาห์นี้ผ่านตัดตัวนะครับก็4วันตี1โอเวอร์พา71697269นะอันดับที่47ร่วมนะนับสำหรับ KK หรือว่าเข้มข้นลิมพสุดนะ ของฝั่งกอล์ฟหญิงสัปดาห์นี้มันมีรายการอีกรายการหนึ่งสําคัญต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่ามันเป็นแม้ว่าจะเป็นรายการระดับสมัครเล่นนะแต่มันเป็นรายการสําคัญของวงการกอล์ฟสมัครเล่นโลกเลยชื่อว่าออกัส t าเนชั่นแนลวีแมนส์ a t มเ r อสองวันแรกเนี่ยแข่งขันที่สนามที่ชื่อว่า c h a เปี้ยนส์เวทีทกอล์ฟคลับแปดสิบสองคนที่ไปแข่งขันกัน ตัดตัว30ท็อป30เข้าสู่วันสุดท้ายซึ่งวันสุดท้ายเนี่ยจะไปแข่งขันที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลนะสนามที่จะเล่นเมเจอร์ <Major S 2> ในสัปดาห์นี้นะนะมี2กอล์ฟไทยลงแข่งขันนะครับทั้งพิมพิมนิภาปานทอแล้วก็ว่านจารวีบุญจันทร์นะพินิภานี่เคยเรียนเคนสเตดนะในขณะที่ว่านจารวีเนี่ยกำลังเรียนแล้วก็เล่นให้กับมหาวิทยาลัยจุกนะ ทั้งสองคนไม่สามารถผ่านไปสู่รอบสุดท้ายได้นะครับก็เล่นได้ได้ไดเล่นแค่สองรอบไม่คือไม่ได้ไปออกัสซาเนชั่นแนลแหละนะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยกลายเป็นเอ่อนักกอล์ฟสองสองสาวจากสองชาตินะครับซูบะสะคาจิตานิจากญี่ปุ่นวัย17ปีไปต้องไปเพลย์ออฟกับเอมิเลียมิยักซิโอนี่เป็นนักกอล์ฟอเมริกันนะปรากฏว่า เล่นเพย์ออฟหลุมแรกก็รู้ผลเลยนะครับทา,างด้านคาทิทานินะซึ่งอายุยัง17เท่านั้นเองทําพาได้นะครับในขณะที่มิยักเชีโอนั้นโบกี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยสรอบทําสกอร์เท่กากันคือ1นึ่งอเวพานีก็เลยเพย์ออฟกันนะเขาจับตาดูคนนี้ก็คือโรสจางนะนักกอล์ฟสมัครเล่นมือหของโลกคนปัจจุบันนะเป็นอเมริกันเชื้อสายจีนนะ ซึ่งโอ้โหเก่งมากจะไม่เพลินโปแต่ว่าเล่น Golf อกอล,ล์ฟอาชีพหลายครั้งแล้วเกือบจะแชมป์หลายครั้งแล้วนะให้จําจำชื่อไว้นะคะรับรถจะรถจางเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์มาตีหลุมสุดท้ายตีเจ็ดสิบห้ากอร์รวมสองโอ้ 0, ก็เลยไม่ได้ไปเพลย์ออฟนะก็ขาดไปแต้มหนึ่งนะก็ญี่ปุ่นก็มีขึ้นใหม่คนละนะทางด้านซูบาาัสะคาจิตาน,นินะนี่ก็เป็นผลของการแข่งกอล์ฟสี<า>่รายการในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามรายการเป็น เป็นอาชีพหนึ่งรายการเปน็นสมัครเล่นและหนึ่งในสามอาชีพก็เป็นเมเจอร์ของฝั่งหญิงด้วยซึ่งโปรไทยพัรตี้ประกาศสักดาหให้โลกรู้นะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใ,ในเรื่องของกอล์ฟนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ,รบช่วงหน้าใครได้ดูแล้วก็มีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวถึงส่งข้อความมาได้ผ่าน SMS 468 9899พักกันสักครู่เดียวครับกอล์ฟิก ดำเนินรายการโดยตีรัตสุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษคุณครับเทรนนี้กำลังมาสมชายออกกำลังกายบนลูวิ่งคุณหนิงปั่นจักรยานในสวนเจนวนเต้นแอโรบิกแถวบ้าน เห็นไหมครับใครๆก็ออกกำลังกายแล้วคุณหลักเริ่มหรือยังแค่วันละ30นาทีต่อวันเท่านี้สุขภาพก็แข็งแรงเหมือนสมชายคุณหนิงและเจนวนด้วยความปรารถนาดีจาก FM99 Active Radio คลื่นที่อยากให้คุณแข็งแรงเรือใบสีฟ้าจ่าฝูงกำลังแล่นฉิวตามติดด้วยปีศาจแดงเลสเตอร์เชลซีและลิเวอร์พูลทีมไหนจะคว้าโคตา้าฟุตบอลยุโรป วัดกันแต้มต่อแต้มไม่อยากพลาดทุกดิกรีแห่งความมันติดตามการรายงานสดผลการแข่งขันและทุกสกอร์ของลีกดังในยุโรปในช่วง Soccer Life Report สดทาง FM 99ทุกสัปดาห์เพราะเรารู้ว่าคุณคือคอลูกหนังตัวจริงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่696กิโลเมตรสองทาบสวัสดีจ้าตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเราสปอร์ตล จากเชียงใหม่ไปภูเก็ต1,558กิโลเมตรโอตามมนดี้พาดโดสาะายังไปสาราไหลให้มาเน่มาเน่าางเลีอยวเพียบเข้าซ้ายจริงนูนี้บอลเรียบร้อยกับ3ประตูต่อหนึ่งครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหน Active เรดิโอเอฟเก็ไปถึงจะฟังสดหรือย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันก็ง่ายแค่พิมพ์ Active Radio แล้วดาวน์โหลดฟรีที่ p อ Store และ o ู g l e p พ a y ครบทุกข่าวสารวงการกีฬาครบทุกเรื่องสุขภาพและท่องเที่ยวต้องที่นี่<ฟ> FM 99 Active Radio <ฟ>คลื่นเมืองไทยแข็งแรง,แรงติดต่อโฆษณาทโทร02 201 6550 <c oughs> Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตสุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์9นรฬริกา41นาที ท่านฟังอยู่กับรายการกอล์ฟทริคทาง Active Radio FM-99 นะครับโอ้ตอนนี้เรากำลังคำนวณคำนวณเรื่องของอันดับโลก <ừ> ของแพตตี <konuş> ้โอกาสนี่จะเข้ามาเป็นที่สองประเทศไทยสูง <S <S แล้วก็น่าจะเป็นไปได้แล้วล่ะครับแต่จะเป็นถึงมือหนึ่งแซงเอริยาหรือเปล่านี่ <S <S ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครคือผมคุยกับ พี่ซิ่งฉเฉลิมวงค<ะ>ุณเฉลิมวงแกมีสูตรคิดของแกนนาแกจะคำนวณอยู่ตลอดเนี่ยซึ่งแกคำนวณคร่าวๆเนี่ยตอนนีไ้ไม่ใช่จะ,จไ,มจะไม่ใช่จะแซงแค่จูเนียไม่ว่าจะไม่ใช่จะแซงแค่โมจะ,จะแซงเมเอานะตอนนี้แซงเม่ด้วยเลยลน,นัโลกนักที่อันดับของลิยาเม่เอเมย์นะอันดับโลกสัปดาห์ที่แล้วได้อยู่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะสามจุดสองศูนย์นะ ก็พอแพตตี้ที่เรียนว่าได้เปรียบเพราะว่าเพิ่งเทิร์นโปรนะเรื่องของตัวหารอะไรเนี่ยยังยคืออันดับโลกมันจะขึ้นเร็วอะ่ะตอนนี้ดังนั้นแล้วเธอยิ่งชนะเมเจอร์ Major อีกเนี่ยนะผมเมื่อกี้พี่แป๊าถามผมว่าเข้าท็อป50ป้าวเนี่ยผมคิดว่าเข้าแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถึงจะขึ้นถึงขนาดท็อป20ป้าเนี่ยไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะประมาณ20-30เนี่แหละ,ะนะ ซึ่งซึ่งพิจิตรคำนวณเข้าค่ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ยืนยันอีกทีเนี่ยอาจอาจอาจจะไม่ใช่แซงแค่โมเผื่ออาจจะแซงเลยหรออาจจะแซงเมย์ด้วยนะคือยี่สิบนิดๆอันด<อ>ับมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะเพราะเพราะสามกว่าไงที่ที่ที่แกคำนวณมาเนี่ยเอ่าสามจุดสี่หกเนี่ยสามจุดสี่หกเนี่ยาอาจจะประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเลยนะแซงโมเลยนะ แสงมูแสงมีแสงทั้งหมดเลยอ่ะเขาเรียกว่าขึ้นลิฟต์เลยเอออละที่เขาตาไวตาเหี่ยวเลยนะไอฮาน่าแบงค์ของเกาหลีอ่ะคือนอกเหนือเนี่ยเขาจะไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับแพตตี้แล้วนะนักกอล์ฟไทยคนที่เราพูดเมื่อสัปดาห์นี้คือน้องจีนอะมีมีใช่ไหมอัทยาทิติกุลฮาน่าแบงก็เป็นสปอนเซอร์แเปเซ็นสัญญาแล้วคือจะว่าอ่ะอย่างที่อย่างนี้มองว่าอ่า ทำไมของไทยไม่ไม่มาช้าของเราให้ประสบความสาเร็จแลวจะเรียกเขาพบทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนแต่ถ้าเริ่มตั้งแต่ไต่เต้าหรือตั้งแต่ต้นนามันก็ต้องให้สิงนะเออสิงหงเขาอยู่อยู่แล้วนะเขาเขาแทบจะต้องแตะครับฟักมัน้งแตะสมัครเล่นเลยถือเป็นคนปลูกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจในทั้งนักกอล์ฟไทยทุกคนเนี่ยก็คือเกาหลีเขามีนักกอล์ฟดีเยอะแยะเนี่ย ยังมายังมาสนับยังมาสนสนุนของไทยอ่ะคิดดูของบ้านเขามีต้องเยอะถูกไหมใช่ทีนี้กาจะได้ตลาดเมืองไทยแล้วการสนับสนุนทั้งคู่เนี่ยนะไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าเนี่ยมันหมายความว่าเราก็น่าจะมีโอกาสเห็นทั้งแพตตี้ทั้งจีนเนี่ยโดนดึงไปแข่งขันเข้าถ้าเสือนเใคร์วิเจบ้าง แน่นอนนตามสื่อสปอนเซอร์นะมีแน่เอาเป็นว่าสัญญานีปผมว่าไม่น่าจะเกินสามปีเดานะเดานะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ของไทยเถอะครับหลังจากนั้นนะเพราะว่าเอกชนไทยก็น่าจะมีความยินดีที่จะสนับสนุนแล้วล่ะมันอายเหมือนกันนะพี่แพ้เคยเห็นนะครับเห็นนะครับเกาหลีดั่งตัวป่ะสปอนเซอร์เต็มไปหมดเลยนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มตัวนะเหมือนเอาง่ายๆว่าน้องๆนักนักนักแข่งรถอ่ะเหมือน เคยนักแข่งรถเห็นเอานักแข่งรถไทยอ่ะนี่จะมาให้ผมมาตัวก็เต็มหมดเลยก็เต็มหมดเลยอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะนักกอล์ฟเกาหลีนี่ประมาณนั้นเลยนะสปอนเซอร์ของเรานิ่งๆลยนะปรับเลยนะไพ่ชนที่ไม่เก่งจริงไม่มานะก่อนหน้านี้ก็มีโมเมที่ที่เยอะหน่อยมีมีเอสซีจีฟูจิร้านอาหารญี่ปุ่นยังมีเลยเอสซีจีการบินไทยสมัยรุ่งรุ่ๆแล้วก็อย่างปาจารีเนี่ยมีปาจารีเขามีเอ็มเคด้วยนะเอ็มเครัสซอรลองเนี่ย ปตทก็มีบางเจ้าคือเจ้าหลักๆสิงหตอโทษสิงช้างปตทปูนเนี่ยอันนี้เขาอยู่แล้วอันนี้เขามานานแล้วแต่คราเนี้พอเล่นอย่างนี้เน่ยเจ้าย่อยๆน่ยที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับกอล์ฟแล้วก็ไม่ค่อยเคยไม่ค่อยเคยเห็นกับอะไรกับกอล์ฟเท่าไหร่อจะเริ่มมาฟูจิแล้วสโลงเอมเคอะไรแล้วก็มีมีสินค้าที่เป็นคู่แข่ง GP อยู่เจ้านึงขายหมูขายไก่ ก็เป็นสมุนโโปรช้าโปรอามเออใช่ใช่ใช่บิตโกะไม่อยากจะเอ่ยนามโอนี่เอาเปเริ่มเลยทางด่วนนะเอาเนี่ยโปรเมโปรอามนี่แหละอ่าก็เดี๋ยวรอดูว่ารายการต่อไปเธอยังคงเส้นคงความไหมนี่คือการพิสูจน์ทราบระยะทางการเดินทางของเธอแล้วล่ะส่วนบ้านเรานี่ผมว่าเธอต้องมาเล่นนะหอนได้พเจจะได้เห็นโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะครับ เธอจะดังมากนะเธอกลับมาตอนนั้นน่ะไม่เล่นไม่เอาง่ายๆนะแน่นอนนะครับผมจะยี่สิบเก้าเนี่ยเธอไปเล่นที่สิงคโปร์ยีบเก้าเมษาถูกป่ะเรือเนี้ยเธอต้องมาเธอต้องมาแล้วก็จากนั้นก็เจวันก็มาแข่ง6กถึงเพฤษภาฮอนด้าเอฟจีไทยแลนด์งานนี้โอ้โหผมว่าาอีชวนรอเลยนะรอต้อนรับขับสู้ฮะในการเชิญเชิญเชิญแต่ฮอนด้าเอจีเจไทยแลนด์ปีนี้เนี่ย ถ้าใครอยากดูแฟตตี้อยากดู <ฮะ S 1> โมเมเนี่ยคงจะต้องดูผ่านทีวีนะไม่แน่เอาหรอยังไม่แน่<ท>เดี๋ยวการท่องเที่ยวโดยดรัฐมนตรีนี่นะท่านก็ต้องขอสบคต้องมีผู้ชมบ้างจัดงานใหญ่ใส่สูตรจ่ายเงินไปตั้งเยอะ <c oughs> แล้วไม่มีไรายได้จากนักท่องเที่ยวนี่เขาเรียกว่า เสียดายเงินข่าวที่ผมได้ล่าสุดเมื่อประมาณ15ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมผมได้ยินเลยผมได้ข้อมูลจากสยามกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้แฟนเข้าชมหอน้าคือเวลาที่เขาบอกเราี่เสียกิ๊กฮอนด้าก็แจ้งผมมาอันนี้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 ล้่าจะไม่ได้ดูเลยนะป่าจะไม่ได้ดูเฮ้ยอย่าเพิ่งมั่นใจเพราะมันงานใหญ่แล้วมันตั้งพนสภามันเปลี่ยนแปลงกันได้และนี่และนี่หลังจากพาตี้เพิ่งได้เม่เจร์อีก่อย่าเพิ่งสลบอย่าเพิ่งสลบอย่าเพิ่ง อ้านเปลี่ยนแปลงสีนิร้านผมเชื่อพี่แปะโอ้โหเะได้ตายเลยเนาะงานใหญ่แล้วไม่ได้เงินเนี่ยแล้วกำลังอย่าปเนกระแสล์ฟกำลังมาอืแล้วก็ฮอนด้เองก็บอกว่าเนี่ยเดือนนี้ก็จะเริ่มทะลุถแหลงอะไรบ้างแล้วคือรอความชัดเจนอ่ะไม่อยากจะเกื้เออบ้าวดัดบ่าดนะสิงคโปร์ทำได้เราต้องทำได้คือกระแสล์ฟตอนก่อนหนี้เอาง่ายว่า พอพอน้องเมยเริ่มดาวเนี่ยมันเหมือนจะตกตบนิดนึงเลยคราวนี้มันเหมือนปุ่มยื้ออกแล้วทีนี้เขาเรียกว่าอันดับหนึ่งถึงห้าสิบโลกมารวมตัวกันโดยนัดหมายนะฮอนดานี่แล้วสาวไทยอ่ะคิดดูสิครับเรามีกรรมการที่จะเลือกอีกเจ็ดคนนะทุกปีอะ มากันหมดแล้วครับพวกโปรแหวนซึ่งเลยอันดับห้าสิบก็ต้องเชิญมาถูกไหม <res> <quantify> ใช่ใช่ใช่โมริยาเอริยาแพตตี้สามคนที่มาโดยความสามารถก็มีโคต้าของทางคอนเซอร์อยู่นะจัสมิลนี้ก็น่าจะ <S <s ผมไม่แน่ใจตอนนั้นเธอเกินหกสิอย่างนะณะเวลานั้นน,นนะ แต่ต้องเชิญมาให้ครบเพราะเขาใช้สิทธิกรรมการไงส่วนหนึ่งคนที่เป็นนะครับที่ก็มีการคัดเลือกกันวันเดียวแล้วจบเลยอะ๋อได้นี่ใช่น้องชนเนตตี้วันเสนนะฮะโปรพาวโปรพาวใช่อายุนี่อายุน้อยมากนะฮะโปราวเนี่ยคนนี้ฮะได้เาเล่นเล่นได้เล่นวิวด้วยนะวันนั้นนะใช่ใช่ดีมากคอนด้าอเวิเรชัยไทยแลนด์รอบคอลี o คอลี u แนชชั่นลคอลีไฟเออร์นะครับ ทำสกอร์สิบอันเดอร์นะออสเล้นสองวันนะเนี่ยคือร้อยร้อยสาสิบสี่นะครับก็เอาคนเดียวพี่แปะต้องต้องชมว่าเก่งจริงแล้วที่สำคัญนะงานใหญ่อย่างนี้นะถ้าไม่เชิญโปรจีนัสยาที่ตะกูล่ะทนไครด่าั้วองูปด่า ถ้าดูว่าคุณพิทักษ์พุทธิสาริกรมันต้องอยู่ในใจอ่ะหนึ่งในเจ็ดคนนี่ต้องมีโปรจีนนะนะได้ดูโมได้ดูแมได้ดูแพตซี่นะโปรจีนได้ดูโปรจีนเลยโอ้โหแล้วน้องขอได้อสองพี่น้องโอ้นี่มาแน่ฮะมั่นใจมากนะเพราะว่าแล้วก็อย่าลืมนะคุณป้อมฝากมานะว่าน้องจีนคนนั้นน่ะผิวแทนแทนอ่ะอย่าลืมนะอ๋อนี้อเนื้อเนอเนื้อเหรอเออนื้เหรอต้องมีอ๋อเหรอ ทุกปีเชอดาม่าทุกมีเชอญไม่เชอญนชิงไครั้งล่าสุดนี่แชมป์นี่คือเกาหลีนะเอ็มี่หยางนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อ3ปีก่อนก็เป็นเจสสิก้าคอร์ด้าปีนี้ผมเสียตัวไทยจริงๆอ่ะอยากให้ได้จริงๆเมย์เคยเกือบได้เมื่อปี2013สมาโดนทางด้านฟาก์กินบีมาแซงในช่วง้ายช็อตเดียวนะเสียวทั้งบากเสียวทั้งปะเทศ เอาไห้เอาไว้แล้วก็ท่านะโปรไทยคนไหนก็ได้นะได้แชนในเมืองไทยอ่ะมมันครั้งแรกอ่ะใช่ใช่ใช่เอาเอาทุกอย่างพร้อมเมืองไทยเมืองศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครัตอนแรกเงียบเงียบอได้เชได้พป็นตียงคนเดียวนี่นะโอ้โหสนุกแน่อ่ะไปดูข้อความกันครับครับต้องขออนุญาตอ่านนะฮะกรอนของพี่เทียนด้วยเพราะว่าเมื่อเช้ามอร์นิ่งทอล์กมันเมื่อเช้ายเยอะมากก็เลยอ่านไม่ทันนะฮะนะครับ ก็ไปดูตั้งแต่นี่เลยนะฮะห้ามเพลิงไม่ห้ามเพลิงไว้ไม่ให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ได้นั้นจึงห้ามขึงนหนางพี่แงแซมตัวนี้เป็นนักรอนจริงๆนาะอันนี้เขาเรียกว่าโครงสิ่สุภาพโครงสีสุภาพเนี่ยไม่ไม่ใช่กรอนแปดนะ ถามมาว่าจบบอลยูโรปีนี้แล้วบอลโลกปีหน้าเลยใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับอั่นหระฮะที่กาตต้าไงอ๋อยูโรแล้วต่อบอลโลกเลยยูโรเลื่อนมาถูกไหมจากวีลาอ๋อบอลโลกไม่เลื่อนครับพี่เทียนท่านฉลองกับบทกรอนมันเดย์ไม่เลววนชวนรับฟังรายการดังอย่างยิ่งมอร์นิ่งทอกมีสุเทพป่าแปะกระแสหยอกไม่รวงหลอกบอกตรงยังคงเปี่ยมวิว่องวัยวิชัยดิดิด อ๋อวิว่องไวใชยดิดดิดโดดเด่นเนื้อน้ำเน้นแน่นอนตอนตะเตรียมข่าวสนุกไร้ทุกยุคยอดเยี่ยมหาได้เทียมเดือนห้ามารักแรงเหมือนจะหาเปิดเพลงผิดใครเป็นมือหนึ่งจะเปิดจำปาลาลืมต้นจะไปเปิดรักแรงเดือนห้าครับใครเป็นเจ้าบทเจ้าก,การมือหนึ่งของพ<อ>ิเทียนมาก่อนตอนหลังเทียนท่าฉลอมน้องทูบก็เป็นทูบท่าจี๋ตอนนี้มีนะคุณแง่แซม แล้วกเ็เรื่องของกุธนวัตรเราก็พูดไปแล้วนะครับคนไทยที่เลสเตอร์ใช่ไหมไปดูนี่นะฮะท่านนี้ก็บอกว่ายังไม่น่าได้ลงนะส่วนตัวนะเรื่องของธนวัตรนะเราก็ต้องให้กำลังใจกันสินะเจ้าของก็คนไทยมันต้องมีบางแมชดแหละนะฮะบางเวลาที่มันเหลืออยู่แล้วก็ให้น้องเข้าไปโชว์หน่อย อยากให้ป๋าออกหนังสือรวมกรอนของพี่ๆด้วยครับสุดยอดทุกท่านครับอือยู่ในแนวคิดแต่นี้ผมกาลังรวมของคุณทูบท่าเฉลุยจะลงในเว็บไซต์ FM99 อมาครับรวมแต่ปีที่แล้วเลยอันดับโปรเหมียวจะขยับถึงท็อปห้าสิบไหมคะจากน้องมามาห้าสิบน่าจะถึงนะตอนนี้เขาจะว่าว่าจะยี่จะยี่สิบด้วยซ้ํานะเลยแน่ๆตอนนี้เนี่ยท็อปสามสิบท็อปสามสิบน่าจะมีเห็นแต่ว่าน่าจะยี่สิบต้นๆเท่าที่ ตัวเลขที่พิ่ซิ่งเฉลิมวงคำนวณแล้วให้ผมมานะแต่ว่าอย่างเป็นทางการเราเล็กแซงซิ่งเนี่ยยังไม่ออกน่าจะออกเย็นนี้นะเดี๋ยวรายการเราพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวรายงานให้ทราบแล้วกันตอนลีเดียโคไล่ามาเหลือสองสะโตกเสียมากแต่ไปอ่านประวัติการเรียนแล้วเบาใจเพราะน้องเหมียวเรียนด้านจิตวิทยามาเลยเบาใจสุดยอดความนิ่งเลยครับจากเลยมิงรุ้นน้องเหมียวขึ้นมือหนึ่งครับปีเตอร์จะว่าไปเนี่ยพูดถ,ถึงศักยภาพมันมีความเป็นไปได้นะ,นะเพราะว่าน้องเป็นคนตีระยะดีมันซึ่งซึ่ง ความคำว่าระยะดีมันทําให้ที่เหลือมันง่ายขึ้นค,คือไกลไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวยกอฟเนี่ยแล้วที่เหลือมันค่อยเชฟนะเกมเมน t ทลเกมดีลูกสั้นคมคมเหล็กคมคม,มตีไกลขึ้นเหล็กสั้นนะพี่แปะต่อพี่แปะให้พี่แปะตีเหล็กเหล็กเก้าทุกหลุมเนี่ยครัคนหนึ่งเขาตีเหล็กห้าเนี่ยงงยังไงยังไงมันก็ต้องมีโอกาสทัดเวอรี่ได้ใกล้ก่อนอยู่แล้วล่ะนะนะเกมเกมแฮตตี้เนี่ยตอนนี้ดูไม่มีศักยภาพอะไรกากจุดแข็งเท่าที่มอง ระยะก่อนเลยระยะก่อนเลยอันแรกคือระยะก่อนเลยแล้วไอรายการล่ารายการล่าสุดเอ็นเอ็นสปเดรชันโดยปกติมักจะเซตกรีนแข็งเซตกรีนแข็งหมายความว่าคนที่ตีแรงมีสวิงสปีดเนี่ยเขามีความสามารถทำให้บอลโด่และตกหยุดบนกรีนที่เร็วๆได้อันนี้จะได้เปลี่ยนมากๆในคอร์สที่เซตอัพแบบนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับสวัสดีครับป๋าโปรเจกต์กรปลา กรอนเมื่อคืนผมนอนอ๋อกรอนป๋ากอนเมื่อคืนผมนอนหลับไปแล้วฝันว่าเจสสิก้าอยู่เคียงข้างไม่ห่างหายส่วนเนลลี่ก็อิงแอบอยู่ข้างกายอ้าวอ้าวแล้วหายไปเลยฮะอันนี้หฮะคุณป้อมเนี่ยไม่รู้ใครเขียนนะแต่ที่เหลือหายครับอ้าวมันหายไปไหนครับท่านนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดบอกกอล์ฟไม่มีคําว่าเล่นง่ายหรอกครับถ้าเล่นง่ายก็คงเป็นโปรไปแล้วมั้งเราพูดถึงหมายถึงว่าเล่นง่ายก็คือว่าถ้าเรานำห้าแต้ม โจกย์ที่มันยากโจทย์ที่เสี่ยงเราก็ไม่ต้องเสี่ยงแต่ถ้าคุณตามหรือคุณนาเขาแต้มเดียวคุณต้องเสี่ยงคือนำห้าเนี่ยหมแล้วการเซตอัพของสนามสนามเมเจอร์เนี่ยสนามเมเจอร์คือเซตอัพไม่ง่ายนำห้าโจทย์ง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณไม่ถอยหลังคนที่ใกล้ที่สุดที่จะมาไล่ก็ต้องตีห้านเดอร์ถูกไหมเพื่อจะมาเพลย์ออฟซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนักนะดังนั้นเแพตตี้ก็เลยสามารถเรียกว่าเขาเรียกว่าทำไมล์เซตก่อนจะเริ่มเล่นว่า ฉันจะไม่พลาดทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ฉันจะไม่ถอยหลังนะแต่ถ้าเกิดว่านําแค่หนึ่งหรือสองเนี่ย,ยคิด<า>แบบนี้อาจจะไม่พอไม่ได้อาจจะโดนอาจจะเขาเรียกว่ารอโดนแซงคือสรุปง่ายๆนะถ้าเรานำห้าแต้มครับคำว่าเล่นง่ายก็คือเรามีโอกาสเล่นได้หลายทางอืสู้วางแต่ถ้าคุณไม่นํามากนี่คุณมีทางเลือกได้แค่สองทางสู้กับถอย ใจไหมฮะ<ช>ที่เราพูดมาถึงเนี้ยเรามีทางเลือกเล่นได้มากขึ้นกอลนี่ไปกับนี่นะส่งแต้มเลยนะเออตอนหลุมมาครับท่านนี้นะสี่แจกแปดหกคำนวณให้แล้วเรียบร้อยอันดับโลกแพ้ที่จะแซงทั้งโมทั้งเมเลยครับเพราะใน world ranking ตัวหารเธอแค่สามสิบห้าพีพ่สิงหรือป่าน่าจะใช่แกมีสองเบอร์เนี่ยเออผมเช็คอีกเบอร์นะไม่ใช่เบอร์นี้จอมคำนวณจอมคำนวณนะครับ โปรหมิ่น <S preach miracle> เล่นได้นิ่งและสม่ำเสมอมากพัดดีจะเล่นดีหรือเสียไม่แสดงอาการเลยอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่พัฒนาขึ้นเร็วมากจากสองสามรายการแรกก่อนนี้ออ่ารายการตีสี่ภาคบอลลุนกว่าภาคกลอบลุ้นกว่าบอลอีกครับโดยเฉพาะสรงศักดิ์ครับอ๋อผมฟังอยู่โปรเจ่งโปรเจ่งนี่โปรเจ่งไม่เคยเล่นกลอบแต่ต้องโปรเจ่งนี่พาดต้องทำหน้าที่โอ้ดูแลแบบนึกภาพออกไปด้วยแกภาพบอลนิงท็อกตอนบอลนิงท็อก ตอนนั้นแกชิปชิปไปนะปื้ดกลางกรีนลูกมันสปินถอยมาเกือบตกน้ำโปรทรงศัก์ผมก็บรยายต่อเธอตีจะขอบกรีนฮะเธอตีจะขอบกรีนแล้วตอนขึ้นมาครับสวยงามมากครับตอนที่ผมฟังเนี่ยคุณเฉงกับคุณโอ๊ตศิีคงเนี่ยจับด้กันแล้วแล้วเหมือนแล้วไอ้ตอนนั้นเนี่ยรีเดโคเขาเขาแบบแรงมากอะคือสองคนนี้ภาพแบบเห็นเห็นว่าเชียร์ใครอะ นี่ดีนะนี่เดียโคขา <c oughs> เล่นควนหน้านะั้นจบก่อนนะถึงอ,อ,อ,อยู่ควนเดียวกันแล้วสนุกเลยเออสวัสดีสอบถามป่าครับบางจฉีงมีโอกาสเป็นผอนขึ้นเก้าเก้าต่อจากป่าไหมครับเห็นแกมีความรู้เรื่องกีฬาแบทบทุกประเภทนะฮะแกภาคได้หมดครับความรู้รอบด้านครับอยากให้ป่าสมุนบังให้มากๆนะฮะจากวันชัยเดคอบลักพี่หลิงอืว่าไปว่าไปอะขอบคุณที่ส่งมาแจ้งให้ทราบนะฮะครับ ผู้ใหญ่บ้านเราอย่าไปขอน้องถ่ายรูปเลยนะทั้งๆท,ที่ตอนอยังไม่ได้แชมป์ก็ไม่ได้สนับสนุนนะ้อง <radio> ก็อย่าไปว่าเขาหน้าคือเมืองไทยก็ก็บอกกันตรงๆนะว่าบ้านเราไม่ได้รวยขนาดที่ว่ามีโครงการจัดงบประมาณสนับุนนักกีฬาได้อย่างเต็มที่เหมือนบางประเทศเขานะก็ทําได้ก็พอสมควรแต่งานเนี้ถ้าเราได้เด็กมาแล้วมาประสบคลสร็จแล้วก็ไปหาน้องทีหลังเนี่ยต่อไปผมว่าเขาน่าจะรู้สึกอายบ้าง เขาน่าจะมีงบไปกรกสวทรวงกันทั้งเดียวแล้กกีฬามากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีโปรเจกต์มีอะไรนะคือต้องทําให้เห็นว่าเราทําได้รัฐบาลเฮ้ยมันทําได้นี่ว่าเฮ้ยเราไปสมมุติมันหน่อยอะไรอย่างนี้เออมันต้องค่อยๆก้าวบ้านเราไม่ได้รวยเหมือนกับบ้านเขา สิงคโปร์เขาเชิญแพตตี้ก่อนได้แชมป์อีกมีชื่อแพตในในริดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วฮอนด้าไทยถ้าไม่เชิญขายหน้าแย่เลยตอนนี้แพตตี้ไม่ต้องเชิญแล้วครับเธอติดอันดหนึ่งในห้าสิบแล้วฮะเธอมาด้วยความสามารถครับแต่ที่จะเชิญคือน้องจีนน้องจีนน้องจีนนนาซาฮตะโอกะเล่นเล่นเล่นเมื่อกี้เช็คแล้วอยู่จบอันดับที่หกสิบเจ็ดร่วมสี่วันสี่โอเวอร์พาร์มือหนึ่งของญี่ปุ่นตอนนี้นะครับก็เล่นเล่นนะลงแข่ง ถึงคโปรก็ตาไวนะเธอ,อยังไม่ได้แชมป์ก็เชือแล้วนะเป็นเตีย้ยเอนที่บอกว่าคือ,คอไม่ได้เพ,พิ่งมาแบบนี้เธอก็มาสักพัก,กนนรับนะโปรปใช้สลุดเคยได้เล่นเมเจอร์ไหมฮะถ้าแถวเมเจอร์พอได้ลงหนังอะ <c oughs> ประมาณนี้แหละแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่น่ายินดีกับวงการกอล์ฟประเทศไทยเลยนะเราได้แชมป์ระดับเมเจอร์อีกหนึ่งคนนะคราบฝ่ายยิ่งเรามีสคนแล้ว ช่ฝ่ายชายยังนะรอวันชะเธออยู่ใช่ใช่ใช่ไอวินเอาไว้เลิฟอยู่นะใครก็ได้นะจะแก๊สจะจัดกันจะอามจะเข้มข้นจะปวิตได้สรุปแล้วนักกีฬาหญิงนี่เก่งกว่าชายในทุกประเภทแม้แต่บอลนะบอลหญิงก็ไปบอลโลกแล้วนะบอลชายยังไม่ได้ไปนะเจอกันพรุ่งนี้กับเราสองคนเหมือนเดิมลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิต ต่อไป็นสถานีนวิทยุอสอมทเกรือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม